กวางครับจะเห็นร้านไก่ย่างเต็มไปหมดนะฮะนี่ครับร้านไก่ย่างเขาสวนกวางมีเยอะมากครับเห็นมาที่ก็สัก8ละสัก10ล้านแล้วมั้งครับเนี่ยแล้วก็เขาจะมีสไตล์การเสียบปิ้งไก่นะครับไม่เหมือนใครไก่ย่างดวงแก้วไก่เมื่อกี้ไก่ย่างหน้าอำเภอจริงทางอีสานก็เรียกปิ้งไก่นะฮะเพราะว่าคำว่าย่างเนี่ยแปลว่าเดินทางไปสวนสัตว์ขอนแก่นแล้วก็ทางนี้รถไฟครับมีคุณตามาโบกรถขึ้นก็สามล้อมาส่งอ๋อไม่ได้ไปอ่ะจุดจำหน่ายตัวรถสวัสดีสารสีมงคลนี่ก็ไก่ย่างอันนี้เจ้าดังครับไก่ย่างบรรณาไงครับเขาจะขึ้นป้ายด้วยว่าไก่หมดเอามีไก่หมดไม่หมดนะที่เห็นเหมือนมีร้านตั้งเรียนแบบอะไรชื่อวันก็เลือกดูเอาแล้วกันนะครับวัดทางพาดครับก็อำเภอเขาสวนกวางในแหล่งไก่ย่างหรือว่าปิ้งไก่ชื่อดังของเมืองไทยแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยนี่ถ่ายเดือนตอนนี้ก็มีไก่ย่างอีกเพียบนะครับอย่างต่อเนื่องครับถ่ายเดือนกันยายน2560ครับนี่ก็มีครับมีเรื่อยๆบางคนก็ไม่นั่งร้านดังนะครับก็มานั่งข้างนอกแล้วก็นั่งกินอะไรแบบว่าจอดรถสะดวกบรรยากาศดีสั่งไม่ต้องรอนานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันสำปะหลังนะครับคนมันสำปะหลังมันสำปะหลังนี้กินดิบไม่ได้นะครับมีสารไซยาไนด์กินแล้วถึงตายได้ต้องต้มให้สุกมันจะถูกทำลายเมื่อผ่านกระบวนการครับแต่กินดิบไม่ได้น้ำพองอีก15กิโลครับผมไปกันต่อครับขอบสนกว้าง